สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาลุยกันต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์ด่านที่154นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับด่าน154นะครับก็ไปลุยกันเลยนะครับ yes วันนี้นะครับก็มีคนได้นะครับวันนี้ก็ได้นะครับ20รูบี้นะครับแล้วก็5รูบี้นะครับผมนะครับก็รับไปก่อนนะครับก็จะเก็บรูบี้ไปเรื่อยๆนะครับไว้เปิดกาชาในช่วงเดือนหน้านะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใช้สูตรเดิมนะครับเหมือนตั้งแต่150 151มาแล้วนะครับใช้สูตรเดิมตลอดครับก็ไปเลยนะครับสก๊อตโมนี่ที่แป้นนะครับเห็นครับตัวสไปซ์นะครับกับตัววิ่งนะครับตัววิ่งเร็ว2ตัวนะครับตัว1ดาวรับตัวแท็กตัวชนรับตัวชนตัวไปเขาเรียกว่าแท็กที่ไฟนะครับก็คือไปชนแล้วตายนะแพ้นั่นเองนะไปชนแล้วถูกตีตายนั่นเองนะครับก็ไปลุยกันครับมันเดิมครับสำหรับใครที่ต้องการหาช่องผมนะก็ไม่ยากนะแค่พิมพ์ว่ากิติสันนะ KHITTISUN นะครับใน Google หรือว่า YouTube นะคุณจะเจอนะครับของผมนะครับช่องผมนะครับวันนี้ลองไปหาเพื่อนคนอื่นบ้างนะครับใครของคุณแจ็คแม่ก็สาวๆคนนี้สาวคนนี้ดีกว่าดูน่ารักจังอะไรนะครับรวยเหมือนเดิมนะครับเราเราผ่านง่ายครับเดิมครับโอเคครับเราก็เริ่มปล่อยตัวสตาร์ทออกไปนะครับตามปกติของเรานะครับก็พยายามส่งเวลาให้นานที่สุดนะครับไม่มีอะไรมากก่อนถ่ายนะครับก็ต้องจัดการตัวสตรอเบอรี่นะครับให้ได้ดีงั้นจะลำบากครับตัวสตรอเบอรี่สำคัญสตรอเบอรี่ตัวที่ชั่วมากครับสำหรับการออกมาปุ๊บเราก็ต้องถอนแนดูไปทันทีครับเตรียมเลยนะครับเฮ้ยไม่ทันครับแล้วก็ตัววิ่งของเราไปรับเกรนนะครับไปเรื่อยแล้วก็รอมันมาใกล้ๆนะครับรอมาใกล้ๆเรื่อยๆนะครับใกล้ๆฐานเรานะครับเราก็เตรียมครับใช้โล่นะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยมิสนะครับใจยังใจละโล่เรียกเพื่อนนะครับก็เอาสแปซมาเยอะนะครับช่วงนี้นะครับเอาแต่ตัวสแปซมาเลยนะครับช่วงนี้แล้วทำให้ดีนะครับคนนี้มาเลยนะครับเตรียมไว้นะครับกระโดดมากระโดดครับไม่ได้โอ้แล้วเป็นเดือดอาปกติครับแล้วตัวแทงนะครับก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับพอตัวซอมบี้ตายผมเราก็ไม่ยากมากนะครับก็ไปเรื่อยๆก็ชนะแล้วแป๊บเดียวเราต้องเน้นย้ำนะครับว่าตัวแทงนะครับก็คือตัวหนึ่งดาวนะครับห้ามหายนะครับห้ามหมดนะครับไม่งั้นนะครับเสียเวลานะครับห้ามหายห้ามหมดเด็ดขาดพอเราเก็บกองกำลังเรากองกำลังเราเก่งแล้วนะครับเราก็เริ่มกลัวแล้วนะครับแล้วตัวแทงห้ามอยู่ไปเรื่อยๆตลอดครับผมก็มีฮาโลวีนช่วยนิดนึงนะครับก็สบายขึ้นก็รอหักรีอัพนะครับแล้วเราก็จะสามารถถูกได้ระบายขึ้นครับเพราะว่าเราตีแรงขึ้นมากนะครับรอหักรีอัพนะครับบางทีไม่หักรีอัพแบบชนะก็ได้นะครับต้องดูไปเรื่อยมาแล้วหักรีอัพครับตรงนี้สำคัญมากนะครับก็อย่าหยุดเด็ดขาดนะครับสำหรับตัวสไตล์เราและสำหรับตัวชนเรานะครับถ้าหยุดนะครับก็คือว่าตายทันทีครับแพ้ทันทีครับถ้ามันตีกองพลังเราได้นะถือว่าเราแพ้ทันทีเราตีกองพลังคอนะครับตัวสตรอเบอรี่กับหัวหน้านะครับจะวิ่งมาไม่ถึงตัวของเรานะครับไม่ถึงกองกำลังของเรานะครับแต่ที่ผมไม่กลัวตัวหัวหน้านะเพราะมันตีทีละตัวนะครับ
ตัวตัวนี้มากกว่าตัวที่เยอะหลายตัวสิไปครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับไม่หมดแล้วครับตัวคาร์โบีนะครับก็ถ้ามีแค่ตัวเดียวนะครับแล้ว60ครับก็ไม่ได้ดีกว่าตัวโคนี่เท่าไหร่นะครับโคนี่เสือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจากดูแล้วครับเทียบกับแม่ที่ไทยครับก็เท่ากันนะครับแต่มันดีกว่าตรงที่มันสปายส์ไกลกว่านี้นึงนะครับมันเทียบกับโคนี่เสือนะครับฉะนั้นนะครับถ้าไม่หัวหน้านะครับตัวที่ฮาโลวีนก็ไม่เท่าไหร่นะครับเหมือนตัวธรรมดานะเย้ชนะแล้วใน AC ต้อง 6,000 นับอัพด้วยนะครับ Yes ตัวนี้ฮาโลวีนผม58แล้วอะไรเราจะได้อะไรกันโอ้แบตเตอรี่สายฟ้านะครับนี่ครับนี่ครับมัมมี่โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ไงต่อนะครับก็ไปต่อสู้ครับ1รอบก่อนอื่นนะเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าเราได้สมบัติอะไรนะครับเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมได้สมบัติครบแล้วนะครับสำหรับแอเรียนี้นะครับครบทุกอย่างเพราะมันจะทำอะไรได้นะครับเพิ่ม EXP ให้ผู้ใช้ทำอะไรได้อ๋อสงสัยได้ EXP เพิ่มขึ้นนะครับจากการเก็บเร็วนะครับเหมือนปกติใช่ไหมเราเก็บเร็วเราจะได้เท่าไหร่ 2,000 นะครับเราวันนี้เราก็ได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูครับลองด่าน104แล้วกันไวดีผมว่าปกติผมก็เก็บเร็วแล้วแต่104นะออโต้นะครับเก็บเร็วอย่างนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาลองดูนะครับปกติผมจะได้ประมาณ 2,000 นี่แหละ EXP นะครับดิชก็สแปซไปเลยนะครับเดียวนะสามารถแน่นอนนะไม่มีตัวแทนนะครับไม่งั้นจะสบายกว่าเยอะไปดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ครับโอ้โห 3,000 ได้เยอะขึ้นน่าจะได้เยอะขึ้นเห็นน่าจะได้เยอะขึ้นนะครับรู้สึกว่านะครับน่าจะได้เยอะขึ้นจริงๆนะครับปกติจะได้ประมาณ 2,000 กว่านะครับขนาดมีบวก 50% นะครับ EXP กระป๋องนะครับโอเคครับหลังจากนี้ก็ไปลุยเพื่อนนะครับเหมือนเดิมครับโนรุรุนกับชิชิมาโนรุรุนผมยังใช้ตัวเดิมนะครับเดี๋ยวต่อไปจะใช้ตัวนี้ด้วยนะครับก็คือตัวคนนี้กินนารีนะครับมาช่วยแทงกับตีนะครับนี่แหละโนรุรุนเรากับชิชิดัมปิ้งด้วยแล้วกันดีไหมดัมปิ้งวิ่งไวดิเราเอาชีชีเราหายยี่แม่นออกไหมคนที่เสือที่แดงคนที่เสือออกแล้วนะไปเลยนะครับไปลองดูนะครับการต่อสู้ธรรมดานะโอ้สยามโอ้นะครับยังไงนะครับก็เรียกเพื่อนปุ๊บเอาดัมปิ้งไปก่อนครับตัวหนึ่งครับเพื่อนเอาฮาโลวีนมาอย่างไวนะครับเรดยังไม่ได้ตีนะครับเรดนะช่วงนี้คนไทยเยอะนะครับคนไทยเยอะนะครับแถวนี้ไม่ไรครับเล่นรอบเดียวพอนะครับอาทิตย์ละรอบนะครับเก็บรูบี้นะครับสำหรับกิจกรรมก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ถึงวันไหนนะลืมดูนะนี้น่าจะไม่ครบนะครับน่าจะไม่หมดมีถึงวันไหน150อันนี้แค่ลิมิเต็ด
แล้วนะครับวันนี้อย่างน้อยทำอะไรต่อดีเราอ๋อจัดเพื่อนนะครับจัดเพื่อนนะครับจัดเพื่อนเราขอเฟรนด์พอยต์ครับนิดๆหน่อยๆนะครับอย่าว่ากันนะครับขอเฟรนด์พอยต์นะครับไปด่าน144แล้วกันนะครับยังมีคนติดนะครับ144นะครับก็ไปด่าแถวๆนั้นดีกว่านะครับวะเลยเหรอ148แล้วกันนะครับ148แล้วกันนะครับคนติดเยอะนะครับนี่เงียบเลย โอเคครับไปดูนะครับว่าใครมาถึงนี่แล้วนะครับนิวัฒน์นะครับนิวัฒน์นะครับเร็วก้าวนะครับก็น่าลองนะครับเจอนิวัฒน์นะครับแต่ว่าเจอแบบนี้ผมชนะแน่นอนนะครับน่าจะนะครับน่าจะไปลองดูกันนะครับถ้าจัดทีมแบบนี้น่าจะชนะได้ไม่ยากไม่ยากมากนะครับเดี๋ยวเรานี่ตัวแท้ต้องปีนในเตานะครับ yes ชนะแล้วครับอย่างไวครับว่าฐานประชิดมากครับอย่างเดียวนะครับนานแล้วนะครับเย้ได้แล้วนะ50เฟรนด์พอยต์นะครับในสุดนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็วันนี้ก็ทำดึกหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นวันต่อไปนะครับที่วิดีโอจะลงนะครับงั้นขอบคุณมากนะครับเพื่อนนะครับที่ชมนะครับ and I see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย